อ๋อนี่ก็เป็นเรื่องของท่องเที่ยวอีกเหมือนกันช่วงนี้จะมีคนสำรวจเยอะผมบอกแล้วนะครับหลากหลายประเด็นมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะว่าชาวต่างชาตินี่นะครับเขามองการท่องเที่ยวและสถานการณ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะนายแบรดไฮซึ่งเป็นรองประธานกรรมการของบริษัทไซมายเดอร์เอเชียแปซิฟิกจำกัดเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการของการท่องเที่ยวในแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะเขาก็นะครับได้เปิดเผย เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เนี่ยที่มันส่งผลกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยจำได้ใช่ไหมครับเราเริ่มใช้มาตรการปิดล็อกเมืองล็อกดาวน์เนี่ยตั้งแต่มีนาคมจนเรื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับ2เดือนกว่าถึงวันที่ถึง3เดือนด้วยกันเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีการผ่อนคลายเริ่มกลับมาเปิดกันอีกครั้งผลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของฝรั่งรายนี้ซึ่งของไซมายเดอร์ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าขณะนี้อัตราการจองโรงแรมในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 40.6% เมื่อเทียบกับปี62นะครับเมื่อเทียบกับปี62และทีนี้การเปรียบเทียบของเขาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเติบโตสูงขึ้นถึง 587% จากช่วงที่อัตราการจองโรงแรมต่ำที่สุดคือกลางเดือนเมษายนเข้าใจเปรียบเทียบก็คือไปเปรียบเทียบตอนล็อกดาวน์นั่นแหละครับตอนที่ไม่มีแขกเข้าพักแล้วก็เจ้าของโรงแรมเขาก็ไม่เปิดให้เข้านะครับทีนี้ถ้าดูตรงนี้สิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือว่าในปี62คือปีที่แล้วเนี่ยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทยเพียงแค่ 29% แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยมีสัดส่วนการท่องเที่ยวสูงถึง 95% และนอกจากนี้ครับไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถานการณ์เป็นบวกในเอเชียแปซิฟิกที่หลายประเทศยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดความหมายคือว่าไทยค่อนข้างเสี่ยงโทษนะไทยนี่เซฟไทยค่อนข้างเซฟมากๆในการที่ตอนนี้ดูจากเรื่องของอัตราของคนไทยเที่ยวในประเทศคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสัญญาณหนึ่งที่ชี้ชัดก็คือว่าคนท้องถิ่นเที่ยวในประเทศมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนั่นหมายความว่าอัตราของการติดเชื้อในประเทศแทบไม่มีเลยถูกต้องไหมครับนะมันพอจะบอกสัญญาณนี้ได้รายงานนะครับผลจากการส่งแบบสอบถามของบริษัทไซมายเดอร์นี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาก็มองอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องการท่องเที่ยวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่อยากเที่ยวนะฮะเขาบอกว่ามากกว่า 60% เนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการวางแผนการเดินทางละในขณะที่ 74% บอกตั้งใจจะท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนสิ้นปีนี้นี่ไงมันก็ตรงกับคำถามที่ผมบอกว่าถึงปลายปีนี้ท่านผู้ชมเนี่ยอยากไปเที่ยวไหมอยากไปเที่ยวในประเทศหรืออยากไปเที่ยวจังหวัดไหนไม่อยากไปเที่ยวจังหวัดไหนนะไปหรือไม่ไปเพราะอะไรเนี่ยอย่างนี้มันต้นเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันกับผลสำรวจที่ออกมาอย่างนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับผมสรุปบอกว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวนี้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและขณะนี้ที่เห็นอยู่นะคนไทยขณะนี้มีระยะการจองล่วงหน้าที่สั้นลงปกติการจองคนไทยในการไปเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ย1เดือนแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่2สัปดาห์ค่อยจองนะครับก่อนหน้านี้จองล่วงหน้าเลย1เดือนเพราะกลัวว่าจะเต็มนะฮะอย่างเช่นที่พักเต็มโปรโมชั่นขาดไม่ได้โปรโมชั่นหมดรอบไปแล้วต้องรีบจองไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้นะตั๋วเครื่องบินเดี๋ยวกลัวเต็มนะฮะแต่ปรากฏว่าตอนนี้และระยะเวลาการจองของคนไทยที่จะเที่ยวแบบเดี๋ยว2สัปดาห์เขาจองก็ได้นะครับแล้วปรากฏว่ามีน้อยกว่า 20% ที่จองล่วงหน้าไปถึงปีหน้านะครับต่ำกว่า 20% ครับที่มีการมองว่าฉันจะเที่ยวฉันจะต้องเที่ยวจองล่วงหน้าให้ได้นะครับนอกจากนี้ผลสำรวจยังบอกอีกครับว่านักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหลักแล้วนะครับคือสุขภาพกับความปลอดภัยมาก่อนแล้วไม่ใช่ราคากับสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะมาอันดับต้นๆ นะครับนอกจากนี้ครับจึงทำให้เกิดพฤติกรรมการเดินทางในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดกับเมืองขนาดใหญ่ๆซึ่งก็ได้แก่หัวหินประจวบคีรีขันธ์พัทยาคือชลบุรีหรือแม้แต่ระยองนะครับและทำให้โรงแรมเชนได้รับความนิยมมากที่สุดเช่นเดิมจากความเชื่อมั่นในการบริหารและความปลอดภัยนะฮะก็แสดงว่าโรงแรมรีสอร์ทที่ยังคงเป็นชื่อเชนแบรนด์ใหญ่ๆยังคงอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจไปในช่วงที่เกิดของการระบาดโควิดโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผลสรุปตัวนี้ยังบอกว่าที่พักรูปแบบเช่าทั้งหลังก็ได้รับความนิยมสูงขึ้นเช่นกันจากความต้องการอยากจะเว้นระยะห่างจากคนแปลกหน้านี่แสดงว่าต่อไปเนี่ยโรงแรมเชนที่พักอะไรต่างๆที่มีลักษณะที่พักแยกออกมาเป็นอะไรครับเป็นฮัทหรือเป็นคอตเทจที่แยกออกมาแต่ไม่มีส่วนที่เชื่อมใช้เฟสิลิตี้อะไรติดต่อกันพูลวิลล่านี่นะครับพูลวิลล่านี่ยังมีส่วนที่ติดกันอยู่นะครับคืออะไรฮะคือมันมีทางว่ายน้ำอยู่หน้าบ้านร่วมกันถึงแม้ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนก็จริงแล้วก็มีเป็น
เรียกว่าสระน้ำเล็กๆในบ้านก็ตามนะฮะเพราะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นที่พักไหนก็แล้วแต่ที่แยกห้องพักออกมาเป็นสัดส่วนแยกต่างหากอันนั้นจะได้รับการจองมากเป็นพิเศษเพราะไม่ต้องการเจอกับคนแปลกหน้าและสุ่มเสี่ยงต่อการใช้ของร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับนักท่องเที่ยวยังตัดสินใจเลือกเข้าที่พักที่ยืดหยุ่นกว่าเปิดให้สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมอันนี้แน่นอนฮะเพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้บรรดาเว็บไซต์ออนไลน์แอปพลิเคชันหรือแม้แต่โรงแรมเนี่ยนะครับต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นแพ็กเกจโปรโมชั่นอะไรที่สามารถจองได้ในราคาถูกลงมาแถมมีความยืดหยุ่นสูงในการยกเลิกได้ตลอดวินาทีหรือเที่ยวแล้วจ่ายทีหลังได้หรือไปชำระที่เคาน์เตอร์ได้อันนี้จะได้เปรียบจะอยู่ในเรียกว่าลิสต์ต้นๆของคนที่อยากจะไปเที่ยวเขาจะนึกถึงพวกปัจจัยพวกนี้หมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกอย่างนึงก็คือวันหยุดยาวนะครับที่มีการหยุดยาวและไปกันเป็นจำนวนมากนะครับและที่สำคัญก็คือมีมาตรการของรัฐในการกระตุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่องค์ประกอบหลักนะครับนี่เห็นไหมวันนี้เราจะเห็นข่าวท่องเที่ยวค่อนข้างออกมามากเลยนะครับให้สอดคล้องกับประเด็นด้วยแล้วก็สถานการณ์ด้วยที่วันนี้ยังคงเป็นวันหยุดลองวิ่งกันอยู่นะครับ